งอายุครบ26ปีเต็มไปเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะที่ถึงแม้ว่าจะไร้เงาสาวยาย่าอุรัสยามาร่วมงานฉลองก็ตามแต่เจ้าตัวก็ได้รับคำอวยพรสุดหวานผ่านอินสตาแกรมค่ะแถมยังได้รับเค้กบราวนี่ช็อกโกแลตสุดอร่อยฝีมือน้องยาย่าที่ส่งมาให้พี่ณเดชน์ได้เป่าในงานด้วยขนาดแม่แก้วยังเอ่ยปากชมนะคะว่าอร่อยที่สุดในโลกค่ะล่าสุดเจ้าตัวหนุ่มณเดชน์งานนี้เลยอดถามไม่ได้ว่าเจ้าตัวรู้สึกยังไงกับงานวันเกิดที่ผ่านมาค่ะทำใช่เขาทำเองจริงเขาก็ทำไปฝากที่กองไปฝากอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมได้ชิมไหมคะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมันน่านอนชิมบ่อยแล้วใช่ไหมครับน้องบอกว่าไม่อร่อยได้ไงเพราะมันเป็นสูตรสำเร็จมาอยู่แล้วเทอย่างเดียวอะไรเงี้ยของขวัญไม่มีอะไรพิเศษเลยครับไม่มีอะไรพิเศษใช่เห็นไม่แก้วอวยบอกว่าเป็นเก่งอร่อยที่สุดในโลกก็อร่อยจริงๆแหละครับผมแม่แก้วก็มีแบบแท็กคอมเมนต์หัวใจรัวๆให้ยาย่าด้วยนะครับก็แม่คงขอบใจน้องอะไรเงี้ยด้วยครับที่แบบว่าได้ทำมาให้ครับผมก็ขอบคุณน้องมากๆเลยครับขอบคุณยาย่าครับกับอีกเรื่องนึงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสดๆร้อนๆเลยค่ะมีคนตาดีแชะภาพสุดชิลของหนุ่มณเดชน์บนรถไฟฟ้าได้แฟนๆฝากมาถามด้วยความสงสัยนะคะว่านั่นอะไรเอ็นนั่นอะไรที่หนุ่มณเดชน์ฮิ้วมาด้วยค่ะมะขามเทศครับมะขามเทศเป็นไงมาไงหรือว่ายังไงพอดีว่าถือติดมาแล้วทีเนี้ยรถมันติดมากก็เลยขึ้น BTS จะเอาฟิล์มไปล้างก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้น BTS ไปครับผมก็ผมไปออกกำลังกายมาแล้วก็เลยแบบรถติดไม่ไหวขับรถไม่ไหวก็เลยแบบขึ้น BTS ก็ได้วะอะไรไม่คิดว่าแบบจะพรางตัวอะไรหน่อยเลยไม่นะครับไม่ครับไม่เราเห็นรูปเขาผมมีความสุขนะเวลาผมได้ทำอะไรที่แบบคนทั่วไปเขาทำกันรูปที่เขาแชร์กันว่าไงมั้งก็โอเคก็ปกติดีครับผมไม่ได้แต่งแต้มอะไรจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอะไรนะผมว่ามันก็คือถ้าไม่ใช่ผมคนที่แต่งแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรอ่ะเออแต่ว่าเออเราดันแบบอาจจะเป็นนักแสดงมั้งก็เลยแบบเฮ้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ได้วะอะไรเงี้ย